อาจจะฟังดูน่าตกใจเด็กๆนั้นก็สามารถเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโรคร้ายในเด็กนะครับก็คือโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเด็กๆนั้นก็สามารถเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะครับอาจจะฟังดูน่าตกใจแต่ถ้าเราตั้งหลักได้แล้วพามารักษาทันมีโอกาสรักษาหายขาดนะครับเด็กๆนั้นเนี่ยจริงๆอายุยังน้อยไม่น่าจะเป็นมะเร็งแต่ถ้าเขาจะโชคร้ายเป็นโรคมะเร็งนั้นมะเร็งชนิดที่พบบ่อยที่สุดในเด็กก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งทางการแพทย์เราค่อนข้างจะรู้วิธีการที่ดูแลรักษาเด็กกลุ่มนี้ทำให้ถึงแม้ว่าชื่อโรคนั้นดูจะน่ากลัวแต่ถ้าพามารักษาทันโอกาสรักษาให้หายขาดยังเป็นไปได้สูงอยู่นะครับให้สังเกตดูนะครับว่าถ้าเด็กของท่านดูซีดลงมีไข้ดูซึมดูซีดมีจุดมีจ้ำเลือดมีรอยช้ำตามตัวบางทีชนนิดเดียวแต่ว่ารอยช้ำต้องเยอะหรือเกิดรอยช้ำจ้ำเลือดในบริเวณที่อยู่ด้านในที่ไม่ได้โดนอะไรกระแทกนะครับหรืออาจจะร่วมกับเด็กมีลักษณะของเบื่ออาหารนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนที่คอหรือว่าท้องป่องๆเพราะว่ามันมีอวัยวะตับหรือม้ามเนี่ยโตนะครับหรือบางทีเด็กมีอาการปวดกระดูกปวดขานะฮะปวดขาปวดหลังปวดขาจนไม่ยอมจะเดินจะต้องพามาปรึกษาพามาพบกุมารแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าพบกุมารแพทย์แล้วเขาวิเคราะห์เบื้องต้นแล้วสงสัยก็จะส่งปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางโรคเลือดหรือโรคมะเร็งในเด็กโรคกลุ่มนี้ถ้ารู้เร็วรักษาได้เร็วมีโอกาสรักษาหายได้นะครับในแง่การรักษานั้นจริงอยู่ครับมันอาจจะต้องพึ่งการใช้ยาเคมีบำบัดฟังดูอาจจะดูน่าตกใจแต่ว่ายาเคมีบำบัดสำหรับเด็กนั้นเนี่ยมันก็จะมีขนาดสำหรับเด็กนะฮะมีชนิดอะไรต่างๆซึ่งอาจจะไม่แรงไม่เท่าของผู้ใหญ่ก็จะมีวิธีการที่การแพทย์และการพยาบาลที่ดูแลเด็กนั้นให้ยาในขณะที่เหมาะสมให้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและละมุนละม่อมจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ดูแลเด็กนั้นเข้าใจด้วยว่าถ้าโรคร้ายอย่างนี้จะเกิดกับลูกของเราขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ตั้งใจในการรักษาอย่ามัวแต่ลังเลอย่ามัวแต่ชะลอเพราะว่าถ้าโรคมันลุกลามเซลล์มะเร็งมันกระจายไปมากขึ้นมากขึ้นผลการรักษามันจะได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรงั้นสิ่งนี้นอกเหนือจากอยากให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตอาการของเด็กของท่านอันนี้ควรจะพามาตรวจแพทย์แล้วแพทย์จะมีการตรวจเลือดเบื้องต้นตรวจร่างกายด้วยนะครับแล้วถ้าใช่จะได้รีบวางแผนการรักษาโรคร้ายในเด็กอย่างเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในเด็กนะครับถ้าตั้งใจพามารักษาแต่เนิ่นๆมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้นะครับก็ขอให้กำลังใจและคำแนะนำกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านมีข้อสงสัยนะเรายินดีให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเด็กของท่านนะฮะไม่ว่าโรคร้ายนะฮะหรือโรคทั่วไปหรือโรคอื่นๆนะที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะดูแลเด็กๆของท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงดีปลอดภัยปลอดโรคทุกอย่างสวัสดีครับ